สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport News ก่อนไปฟังข่าวนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับหนึ่งในเกมตำนานวัยเด็กของหลายๆคนคงไม่พ้นเกมการ์ดยูกิและอย่างที่ทุกคนทราบว่าการ์ดนี้ก็จะมีระดับความแรร์แตกต่างกันไปผู้ใช้ Twitter @nightbiabi ได้ตัดสินใจออกมาทวีตขายการ์ดแรร์อย่าง Blue Eyes White Dragon จำนวน4ใบด้วยกันรวมไปถึงการ์ดหายากอื่นๆเพื่อมาเป็นค่าการศึกษาให้กับลูกสาวในวัยอนุบาลคุณพ่อรายนี้ได้การ์ดจากงาน Jump Festa ในญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ. 2000ดังนั้นการ์ดแต่ละใบจึงมีมูลค่าสูงถึง 120,000 บาทเลยทีเดียวเขาเล่าว่าเขาตัดสินใจจะขายการ์ดเพื่อเตรียมพร้อมเป็นค่าการศึกษาและการเลี้ยงดูลูกหลังจากที่เห็นลูกสาวหยิบการ์ดออกมาเล่นการเก็บสิ่งของเก่าๆที่เราอดออมเพื่อไปซื้อไว้บางทีอาจจะช่วยเราได้ในภายหลังเหมือนกับคุณพ่อท่านนี้ก็ได้นะครับฟังข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปหรือข่าวสารใหม่ๆเพื่อนๆจะได้อัปเดตก่อนใครที่ยังไม่กดรีบกดเลยนะครับ